ในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49ในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49แสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีเมื่อเวลา 19:32 วันที่28มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีปีพุทธศักราช2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น2ห้องโถงรอยัลลาวหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเปตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินพร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยตามลำดับต่อมาเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอรัญญาสิริสวัสดิ์อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นการแสดงบทเพลงคลาสสิก5บทเพลงและเพลงร่วมสมัยขับร้องโดยนักร้องรับเชิญอาทิธงชัยแม็กอินไตสหรัฐสังคปรีชาปิยนุชเสือจงครูจิ๋วเดอะสตาร์จิ๋วนิวจิ๋วกิตตินันท์ชินสำราญกิตเดอะวอยซ์ก่อนการสุดที่โกเศษสรวีธนภูลฮิรันพิงพิงโกลเด้นซองซีซั่น2และวสิงห์พรพงษาวินโกลเด้นซองซีซั่น3ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงดุริยางราชนาวีเป็นต้นการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเป็นการบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางราชนาวีร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นให้กองทัพเรือจัดแสดงดนตรีโดยวงดุริยางราชนาวีเพื่อเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยและจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ตั้งแต่ปี2504เป็นต้นมาโดยใช้ชื่อการแสดงว่ากาชาดคอนเสิร์ตและได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปีจะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยโดยวงดุริยางราชนาวีนับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออร์เคสตราแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูงได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธีรัฐพิธีตลอดจนงานสำคัญต่างๆอยู่เป็นประจำอีกทั้งในปีพุทธศักราช2566เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กองทัพเรือจึงจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีอันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์โดยพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงสามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติทางทะเลได้อย่างดีตลอดมาส่งผลให้กองทัพเรือไทยมีความทันสมัยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอันประเทศตราบจนถึงปัจจุบันเปิดเซฟรัฐมนตรีทวีสะสมพระเครื่องเกจิดังจุลพันธ์รวย98ล้านชัยยามีที่ดิน24แปลงปปช.เปิดเซฟ3รัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีมี44ล้านปืน3กระบอกพระเครื่องเกจิดังครืบชัยยามี45ล้านหนี้2ล้านสิ่งปลูกสร้าง10หลังจุลพันธ์มี98ล้านที่ดิน18แปลงเมื่อวันที่29กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566จำนวน75รายเข้ารับตำแหน่งส.ส.จำนวน1รายเมื่อวันที่12กรกฎาคม66และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม66จำนวน1รายโดยมีบุคคลที่น่าสนใจประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติระบุสถานภาพสมรสมกับนางสุนีสอดส่องโดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 44,795,645 บาทไม่มีหนี้สินเป็นทรัพย์สินของพันตำรวจเอกทวี 21,887,368 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสุนี 22,908,277 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจคือที่ดินของทั้งคู่จำนวน6แปลงมูลค่ารวม 19,650,000 บาทอยู่ที่เขตประเวศกทม.อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่จำนวน2หลังมูลค่ารวม 10,400,000 บาทโดยเป็นบ้านเดี่ยวเขตประเวศมูลค่า9ล้านบาทและโรงเรือนการเกษตรที่อำเภอท่าใหม่มูลค่า 1,400,000 บาทเงินลงทุนของทั้งคู่รวม 4,344,170 บาทเงินฝากของทั้งคู่รวม 9,1474 บาทเงินสดของทั้งคู่รวม 700,000 บาทยานพาหนะของจำนวน1คันของพันตำรวจเอกทวี 700,000 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่แจ้งไว้53รายการมูลค่ารวม 14,774,017 บาทอาทิสมเด็จวัดระฆังเลี่ยมทองสมเด็จวัดเกตชัยโยเลี่ยมทองหลวงพ่อทวดเลี่ยมทองหลวงพ่อแช่มเลี่ยมทองสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ประประธานเลี่ยมทองสมเด็จจิตรดาพระพุทธรูปบูชา55องค์พระเกจิบูชา47องค์นาฬิกายี่ห้อหรู7เรือนสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม40บาทปืน3กระบอกชุดเครื่องประดับสตรีทองคำแท่งนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยระบุสถานภาพสมรสกับนางอัญชลีพรหมาพร้อมแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 45,209,135 บาทเป็นทรัพย์สินของนายชัยยา 17,984,546 บาทเป็นของนางอัญชลี 27,224,589
บาทและมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,39,800 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจคือที่ดินของทั้งคู่รวมกัน24แปลงมูลค่า 18,600,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูและอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน10หลังทั้งหมดอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองรายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่แจ้งไว้5รายการมูลค่ารวม 1,100,000 บาทมีทั้งสร้อยคอทองคำชุดเครื่องประดับทองคำและเครื่องประดับเพชรนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยระบุสถานภาพสมรสกับนางสาววิสารดีเตชธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยพร้อมแจ้งว่าตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 98,477,863 บาทเป็นทรัพย์สินของนายจุลพันธ์ 57,798,134 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสาววิสารดี 40,275,400 บาทและทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 44,328 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจได้แก่ที่ดินของนายจุลพันธ์และนางสาววิสารดีจำนวน18แปลงมูลค่ารวม 48,876,783 บาทส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและกทม.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของจุลพันธ์และนางสาววิสารดีจำนวน2หลังมูลค่ารวม 15,666,666 บาทโดยเป็นห้องชุดที่หาดไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและบ้านเดี่ยวย่านพระราม 3 กทม.เงินลงทุนของจุลพันธ์และนางสาววิสารดีมูลค่ารวมบาท 26,115,400 บาทกระเป๋าถือของนางสาววิสารดี7ใบมูลค่ารวม 2,300,000 บาทนาฬิกาข้อมือของนางสาววิสารดี7เรือนมูลค่ารวม 3,400,000 บาทมีหนี้สิ้น 15,295 บาทThank you.